Elevator สวัสดีค่ะพบกับเหมิดใจ BKK Vlog นะคะวันนี้ค่ะเหมิดจะไปทำงานแต่ว่าเราจะรวบงานที่เป็น1สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยปกติจะเป็น1วันใช่ไหมคะแต่คราวนี้วีคนี้ค่ะเป็นวีคที่ค่อนข้างโหดสำหรับเหมอมากนะคะเพราะว่าใน1วีคอะค่ะเราจะเข้าไซต์งานเยอะมากแต่มันมีไซต์งานที่แบบเสร็จไปแล้ว 70% 80% แต่คราวนี้ค่ะเป็นไซต์งานที่เราต้องเข้ามีทั้งสีทั้งฝุ่นนะคะแล้วก็มีทั้งแบบปูนสารพัดเลยซึ่งเราจะมี2ไซต์มาแบทเทิลกันว่าไซต์ไหนจะโหดกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปไซต์แรกกันเลยค่ะไปที่งานรีโนเวทร้านอาหารค่ะไปเลยค่ะต้องรีบไปทำงานก็เตรียมอุปกรณ์แบบต้องเอาไปวัดนะคะวันนี้อาจจะต้องปีนนั่งร้านด้วยก็ที่สำคัญอย่าลืมเลเซอร์เช็คแบตก่อนค่ะเคยไปแบตดับหน้างานด้วยแล้วก็ตลับเมตรโอเคพร้อมทำงานบอกเลยว่าพร้อมมากไปทำงานแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นพี่รปภ.ป่ะเห็นแค่แบบตอนไม่ได้ใส่สีเห็นใช่ไหมอยากจะบอกว่าพี่เขาสุภาพมากเลยที่ร้านอาหารอินเดียที่เรามาทำงานที่จอดรถเต็มค่ะเราก็เลยมาจอดที่โรงแรมวินเซอร์ซึ่งพี่รปภ.คนเมื่อกี้น่ารักมากชั่วโมงละ50 บาทนะคะที่จอดรถเรามาทำธุระแป๊บเดียวของหนักมากด้วยล่ะ Elevator คือลิฟต์เหรอใช่ค่ะอะไรนะคะ Elevator ลิฟต์ค่ะ Elevatorเราลาดปากค่ะเพราะช่วงเช้าพี่เหมยจ่ายเองแต่ช่วงบ่ายอ่ะมีคนมาสายก็เลยจ่ายให้แล้วก็เลยได้กินข้าวโรงแรมฟรีเป็นเซตอาหารกลางวันวันนี้พี่เหมยก็เลยเลือกแบบเบาๆซอฟๆเป็นหมูกระเทียมไข่ดาวนะคะ85 บวกค่ะวินเซอร์สุขุมวิท18ของผู้ที่ชำระเงินของเราเป็นผัดไทยห่อไข่กุ้งนะคะไปเลยค่ะทานกันด้วยกันกับพี่เหมือเนี่ยนะคะขอบคุณสำหรับอาหารกลางวันมื้อนี้นะคะเจอกันนะคะเจอกันที่ร้านแคตตากอรี่นะคะอย่าลืมงานมหาชัยนะได้ไปค่ะพี่เหมือก็ต้องไปทำงานต่อนะคะเลทมากเลยตอนนี้บ่าย 1:30งานล้นมือมากเข้าห้องน้ำก่อนไหมคะเข้าเนาะไม่งั้นเราต้องฉี่ในรถนะเราไม่มีพ่ออ้อมไลฟ์ลี่ด้วยในรถน่ะงั้นขอพี่เหมือขอเข้าห้องน้ำก่อนนะจ๊ะเข้าขอให้ดูต้องรีบเอาเอกสารมาเคลียร์ให้ฟ้าแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกเขาขอใบเสนอราคาภายในวันนี้ไม่รู้เป็นไปได้เปล่าเดี๋ยวพี่จะเคลียร์โซน A ให้แต่ว่าฟ้าพอเข้าใจใช่ไหมเออแต่ว่าเขาขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะรอบนี้เพราะว่าลูกค้าอยากจะอ่านด้วยตัวเลขที่เข้าในอ่ะเป็นตัวเลขญี่ปุ่นตัวเลขที่ออกนอกเป็นตัวเลขวอลสต็อกเนี่ยเข้าห้องนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวพี่ให้พี่ไฮไลท์ไหมอ๋อปอนแยกอันนี้แล้วโอเคก็คือตอนนี้คือคลิป B อยู่อ่ะอืม
คิดบีอยู่ใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวพี่จะเคลียร์เอให้นะไซส์นี้ค่ะไม่ยากในการวัดงานนะคะถึงจะมีพื้นที่โซน A โซน B โซน C ของร้านอาหารแต่ก็จริงแต่ว่าไซส์นี้ค่ะมันง่ายตรงที่ว่าเรามีเลเยอร์แพลนแล้วก็มีรูปด้านที่จะคุยกับลูกค้ามันค่อนข้างง่ายนะคะแต่ความยากคือฝุ่นตลบมากกลิ่นสีกลิ่นทินเนอร์แล้วก็พื้นที่มีความสูงทำให้เราต้องปีนเก้าอี้ปีนนั่งร้านนะคะแล้วก็ต้องรีบทำงานแข่งกับเวลาค่ะที่นี่เนื่องจากลูกค้าเข้ามาแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะคราวนี้นะคะเราจะออกจากสุขุมวิท18ไปที่มหาชัยค่ะมหาชัยจะเป็นงานเหมือนรีโนเวทโฮสเทลนะคะเดิมเป็นตึกแถว4ชั้นนะคะ2คูหาในอาคารพาณิชย์เนี่ยทั้ง4ชั้นอะไม่ได้ทะลุติดกันทุกชั้นจะมีแค่ชั้น2ที่ทะลุติดกันจำนวนชั้นของบันไดที่เข้ามาแล้วก็ความซอกแซกของอาคารพาณิชย์นะคะทำให้เราต้องถ่ายรูปห้องต่อห้องมาแล้วก็ปริ้นออกมาเพื่อจะวัดแล้วก็แทนค่าไปมันจะง่ายกับการคุยลูกค้าแล้วก็ลดการผิดพลาดของงานได้ด้วยค่ะไซต์งานที่มหาชัยโฮสเทลค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้ค่ะเหมออยู่ที่มหาชัยนะคะก็มาดูงานเป็นรีโนเวทหอพักนะคะก็ดูภาพรวมมากับน้องอีกคนนึงค่ะซึ่งเราดูเรื่องพร็อพกับเรื่องวอลเปเปอร์นะคะเดี๋ยวเหมอจะวัดวอลเปเปอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปค่ะร้านอาหารแถวมหาชัยสวยมากอาหารอร่อยร้านสวยนะคะช่วงเที่ยงแต่ตอนนี้เราต้องไปทำงานก่อนค่ะสองแปดหนึ่งมาคาเมล่ามามาช่วยวัดก่อนฝั่งตรงที่ฟ้านั่งจะเป็นเหนือวงกบบนล่างค่ะเหมือทำอันนี้หายเดี๋ยวจะไปซื้อหูฟังตรงคลองถมอ่ะที่ไอ้ฟองน้ำที่ครอบหูฟังอ่ะที่แบบใส่หูฟังสมัยก่อนที่มันแถมบนเครื่องบินอ่ะคู่ละ20บาทอ่ะมามัดใส่ในเนี้ยบ้าบอไอ้ฟองน้ำนี้ทำหาย170บาทตลกว่ะเนี่ยทำหายไปโดนปรับเลยเนี่ยทำของกองหายระหว่างรอน้องฟ้าปิ้นไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดัน ปุ้ยไปเนี่ยย้ายที่ทำงานใหม่ใส่ไรกว่าเดิมเป็นไงล่ะโต๊ะทำงานอีเกียเนี่ยอันนี้ซื้อได้เป็นโต๊ะทำงานที่ถูกที่สุดในโลกแล้วโต๊ะทำงานนี้ราคา180บาทซื้อที่ปักซอยเฉลิมพระเกียรติ48เนี่ย180บาทแบบมีเจาะรูด้วยนะไฮโซเย็บด้วยนะรุ่นเนี้ย มาให้คุณหมอผ่าตัดหน่อยเร็ว อะไรนะปิดทำไมอ่ะช้ามาเลยตู้เป็นตู้บิ้วขยับไม่ได้ระหว่างวงกบค่ะเสร็จแล้วหรอคะคุณแชทได้ยินแล้ว235คูณ235สดชื่นมากเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ขออนุญาตไปทานอาหารสักครู่นะคะร้อนๆเลยค่ะลูกค้าคนนี่อยู่ที่ไหนอะร้านนี้อยู่ที่ไหนขนมด้วยขนมที่สบายเลยทุกอย่าง